วันนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวแม่หมอเบพย์ไพ่พรหมยานจะดูว่าการเงินของท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนกันยายนพศ2565นี้การเงินของท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะ เลือกไพ่ออกมาได้3ามใบโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกรกฎด้วยค่ะไพ่นะคะใบแรกเนี่ยเห็นมีค้าได้พระอรุณเทพบุตรการตัดสินใจในด้านต่างๆนะคะของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเป็นการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวจึงส่งผลให้การเงินการทองของท่านที่เกิดราศีกรกฎ ตลอดเดือนกันยายนนี้การเงินการทองเป็นไปดังที่ตัวท่านตัดสินใจไปแล้วนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากใบที่สองได้พระนางเบนจักลยานีไพ่ใบนี้ยิ่งมาตอกย้ำนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยให้เขียนเป้าหมายให้เขียนยอดเงินไว้เลยนะคะที่ ในห้องนอนในห้องครัวในห้องรับแขกให้เขียนไว้เลยนะคะให้เห็นตัวเลขนะคะอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นตัวท่านมีความหวังว่าตัวท่านต้องการมีรายได้มีเงินเข้ามาเป็นหลัก ล้านหลัก10บล้านหลักหลายหลาย,ล,ายล้านนะคะให้เขียนตัวเลขเหล่านั้นไว้เลยนะคะเห็นไหมโอ้โหนี่ใจนี่ดีมากเป็นพระนางเป็นจักายานีและไพ่ใบนี้นะคะเป็นพระรักษมีเป็นเทพแห่งความมั่งคัง่งแห่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพแห่งความเมตตาปราณีนะคะดังนั้นถ้าที่เกิดราศี กรากฏตั้งจิตตั้งใจให้ดีอธิษฐานจิตดีๆนะคะแล้วอยู่ในสินห้าอยู่ในสินแปดด้วยถือสินกินเจผสมกันไปนะคะยิ่งส่งผลให้ตัวท่านเองมีความมั่งคั่งมีความล่ำรวยได้ดังใจนึกคิดสมดังความปร,รารถนาของท่านนะคะตลอดเดือนกันยายน2565นี้ค่ะโอ้โหภัยสวยงามมากๆท่านผู้ชม กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับแม่หมอเบย์ไพรมยานกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอเบย์ไพรมยานมีความภูมิใจมานําเสนอเรื่องราวต่างๆของท่านที่เกิดราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนพศ2 5 6พค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเนี่ยเวลานําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยรละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะไพ่พรหมญาณน,นี่นะคะท่านผู้ชมท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนญาณพิโมกเนี่ยได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทุ่มเทกําลังกายกําลังใจจิตและวิญญาณในการสร,สร้างสร้างไพ่ชุดนี้ขึ้นมานะคะด้วยระยะเวลา7ปีเต็มค่ะนะถึงจะออก ไพ่ชุดนี้เนี่ยมาได้นะคะและไพ่ชุดนี้ก็มีความแม่นยำชัดเจนมากที่สุดในโลกค่ะเนื่องจากไพ่ใบนี้ถูกสร้างมาจากจิตวิญญาณของท่านอาจารย์พรมยาณรัตนยานพิโมกนะคะด้วยความทุ่มเทเป็นการเดิมพันชีวิตเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะถ้าไพ่ไม่ปังอ่ะท่านลองนึกดูนะว่าชีวิตของท่านอาจารย์พรมญานจะเป็นอย่างไรท่านน่ะได้ใช้ชีวิตแบบ เป็นการเดิมพันชีวิตเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่หมอเบย์ไพ่พรมยานนะคะหรือยังไพ่ให้สวยๆก่อนเดี๋ยวเรามารับชมดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกอรกฎนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2565ค่ะโอ้โหไพ่ของท่านอาจารย์พรมยานเนี่ยมีพลังงานมากเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวไปเลือกเดี๋ยวไปเปิดไพ่นะคะโอ้โหไพ่แต่ละใบนี่มีความสวยงามมากๆอโหท่านผู้ชมได้พระแม่โพศพด้วยนะไพ่พระแม่โพศพเนี่ยเป็นไพ่ที่มีคุณสมบัติหรือมีความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือความเป็นโชคลาภความอุด,ดมสมบูรณ์ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมากที่สุดในสำรับของไพ่พรหมยานเลยทีเดียวนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่ได้มาเนี่ยได้พระแม่นางควะคะักค่ะ โอ้โหบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนพศ2565นี้ดวงชะตาของท่านนะคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จตลอดเดือนนี้ตัวท่านเองเป็นผูท้ที่มีสเสน่ห์ค่ะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกเป็นไงคะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขอยู่ อยู่ใกล้แล้วรู้สึกไม่อยากจะจากไกลหรือไม่อยากจะห่างไกลจากตัวท่านเลยทีเดียวไพ พระแม่นางกวากนี่นะคะอยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะและตัวท่านเองอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการต้อนรับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนบนโลกใบนี้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหดวงดีมากๆท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนพศ2565นี้นะคะในเมื่อ ดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วมันสร้างบุญมันสร้างกุศลน,นะคะตามศาสนาค่ะถ้าที่เกิดราศีก็ระกิดโหให้สวยงามมากๆต่อมานะคะพไพ่เมฆรากรรม,มศูนยไพ่ใบนี้อยู่ใน ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับในด้านของการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองไพ่บอกว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยมีโชคลาภอยู่บ้างนะคะการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะและตัวท่านเองก็จะมีการจับใจใช้ซอยเนี่ยตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎต้องมีในด้านของการควบคุมอารมณ์จิตใจนะคะไม่ให้วูวาาไม่ให้ใจรอ้อ ะะและให้พึงพอใจในสิ่งที่ตัวของท่านเนี่ย มีอยู่แล้วก็มั่นใจในกระเป๋าเงินในกระเป๋าสตางค์ของท่านมั่นใจในทรัพย์สมบัติของท่านด้วยนะคะไม่ต้องไปอยากได้อะไรของใครไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรของใครนะคะเพราะว่าตลอดเดือนกันยายนนี้เงินทองหลังไหลามาเทมาสู่ท่านในยอย่างแน่นอนอย่างที่พไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะพระแม่นางกวากบอกเลยว่าอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ก็มีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยเป็นที่ต้อง ต้องการนะคะต่อมานะคะท่าผู้ชมได้ไพ่ทศกัณต์ออกรบค่ะไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะตัวท่านเองต้องมีในด้านของความไม่วู่วามไม่ใจรอ้อนและต้องใจเย็นทำสิ่งใดก็ตามนะคะอย่างเช่นการขยับขยายในเรื่องของที่ดงที่ดินการขยับขยายในด้านของแมนชั่นที่อยู่อาศัยนะคะ หรือตัวท่านเองต้องการขยับขยายในด้านของหลักทรัพย์ต่างๆนะคะตัวท่านทำไมคะต้องมีในด้านของการนำตัวเองเข้าไปปรึกษาหารือกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะคะเพราะนี่ไพ่เตือนมาเลยว่าหากตัวท่านไม่มีผู้ที่ มาคอนซัลท์ให้คำปรึกษาหาหรือแล้วก็หรือไม่ยอมไปดูดวงดูดวงบ้างเลยนี่นะคะมันจะเป็นในสถานการณ์ที่ไม่โอเคเลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่อำนวยอวยชัยกับท่านเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าที่เกิดราศีกรกฎทำสิ่งใดก็ตามนะคะอย่าวู่วามอย่าใจรอ้อนและควรหาที่ปรึกษาหาโค้ชหาค,ร,หาครูบาอาจารย์มาใกล้ๆตัวท่านนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะ ช่วงนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่ต้องมีโค้ชมีคอนซัลต์อยู่ใกล้ๆนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะต่อมาพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรโอ้โหพ่ภบภัยีนะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองตัวท่านอาจต้องใช้ในด้านความสามารถไหวพริบ ต่างๆเนียของตัวท่านเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะทําสิ่งใดก็อย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะและตอนนี้บุคคลอยู่ในสังคมนะคะเขาอาจจะสร้างในด้านของความอึดอัดหรือสร้างในเรื่องของความซับซ้อนสร้างในเรื่องของความลําบากให้กับตัวท่านได้นะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาทําให้ตัวท่านรู้สึกอึดอัดใจหงุดหงิดใจ เกิดความยากลาบากในการดำเนินงานหรือดำเนินการขั้นตอนต่างๆนั้นไปได้นะคะซึ่งทางที่ดีตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองทำไมคะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะบางครั้งตัวท่านเองต้องคอยดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์เนี่ย มันส่งเสริมท่านไหมเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับท่านไหมต้องคอยมันสังเกตมันมันศึกษามันเรียนรู้นะคะและนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความสำเร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะท่านผู้ชมคะต่อแม่ค่ะโอ้โหได้ไพ่เท้าทัตตรุตลอดเดือนกันยายนนี้2565นะคะ สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วมีบุตรบุตรของท่านตลอดเดือนกันยายานนี้เขาก็ไม่ดื้อไม่หลันนะคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือในด้านหน้าที่การงานหรือบุญกุศลของเขาสามารถมาผลักดันมาส่งเสริมตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎให้เกิดการเจริญก้าวหน้าเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่มีบุตรนะคะไพ่เบนีก็บ่งบอกให้ทราบว่าลูกน้องบริวารถ้าเกิดท่านทํางานแล้วลูกน้องบริวารก็สามารถ สามารถที่จะผลักดันส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานให้กับท่านได้เนี่ยตามโอกาสแต่ละโอกาสค่ะนะคะและพไพ่ใบนี้ก็ยังบอกบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยต้องเพิ่มในด้านของความเป็นตัวของตัวเองมันคอยดูแลจิตมันคอยดูแลใจของตัวเองเนี่ยให้มากๆค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎต่อแม่นะคะท่านผู้ชมโอโหได้เทพพระสุขค่ะ เทพพระสุขนี่นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกันยา2,565นี้เนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเองสตรงสตรูไม่มีในเดือน ตลอดเดือนกันยายน6 5นี้ศัตรูศัตรูไม่มีนะคะศัตรูมาเป็นมิตรและตัวท่านทําสิ่งใดก็ตามท่านต้องทําสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นต้องอกตั้งใจทําไปด้วยความรักทําไปด้วยความที่มีความต้องการและแรงปรารถนาอันแรงกล้านะคะจะส่งผลให้ตัวท่านดําเนินการในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยได้อย่างประสบความสําเร็จและให้มีความสุขุมพิรภาพมีความละเอียดมีความรอบคอบนะทาสิ่งใดก็ตามถ้าท่านต้องการทําให้สิ่งนั้นเขาประสบความ สำเร็จนะท่านที่เกิดราศีกรกฎหึท่านต้องมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะคะมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเลยอย่างเช่นตัวท่านต้องการไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาไพ่พรมยาณเนี่ยตัวท่านต้องมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะคะว่าท่านต้องเรียนวิชาไพ่พรมยานเนี่ยให้ประสบความสําเร็จ นะคะคและ 2. ท่านต้องมีในด้านของแรงปรารถนาะมีความแรงแกล้มมีในด้านของความต้องการอย่างแท้จริงที่ต้องการไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของไพพรมยานนี้จนสำเร็จ 3. ท่านต้อง มีในด้านของความเป็นตัวของตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไว้วางใจในตัวเองค่ะว่าตัวท่านสามารถเรียนรู้ได้และเรียนรู้แล้วสําเร็จและสามารถนําวิชาไพ่พรหมยานนี้นะคะมาสามารถนํามาใช้งานได้นํามาสร้างไรายได้ได้ให้กเกิดขึ้นกับตัวท่านนะคะข้อ4ท่านต้องมีการวางแผนค่ะว่าท่านจะ เรียนรู้วิชาไพ่พรมยานนี้เนี่ยนะคะเป็นระยะเวลา2วัน3เดือน6เดือน1ปีแม็กซิมัมแม็กซิม,มัมเนี่ยแค่เพียงแค่ปีเดียวนะคะท่านผู้ชมห้ามเกินนี้นะคะท่านต้องตั้งระยะเวลามีการวางแผนเนี่ยให้ดีเลยทีเดียวและท่านต้องวางแผนต่อไปด้วยนะว่าตัวท่านเนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วนำวิชาความรู้ไปสร้างไรายได้แล้วท่านต้องการที่จะสร้างไรายได้เนี่ย ให้ถึงจุดไหนหรือท่านมีวัตถุประสงค์ที่นำความรอบรู้นี้ไปแบ่งปันให้กับทุกๆคนบนโลกนะคะหรือเพื่อที่จะส,สร้างประสบการณ์ดีๆเนี่ยให้กับตัวท่านนะคะท่านต้องมีการวางแผนค่ะแม็กซิมัม1ปีนะคะอย่าเกินนี้นะคะท่านผู้ชมนะและ ขอใตัวท่านเองห้ามลังเลและสงสัยเด็ดขาดนะว่าเอ๊ะทำเรียนไปแล้วเนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือไม่จริงเรียนไปแล้วจะใช้ไปดูดงดูดวงให้กับลูกค้าเนี่ยได้จริงไหมห้ามลังเลห้ามสงสัยเป็นอันขาดนะคะท่านต้องเป็นไงมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องพอไปเรียนวันแรกก็เริ่มนำวิชานี้มาฝึกวิทยายุทธในทันทีนะคะนำวิชานี้ไป ดูให้กับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะท่านผู้ชมและตัวท่านเองก็จะต้องมีในด้านของการประเมินผลด้วยนะว่าในหลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยช่วงวันแรกที่เรียนจบมาเนี่ยแล้วท่านมีการนำตัวเองเนี่ยนำวิชาความรู้เนี่ยไปใช้นำตัวของท่านเองไปพบกับลูกค้าท่านประเมินผลความการเจริญเติบโตความคืบหน้าของวิชาไพ่พรหมญาณด้วยที่ท่านเรียนรู้ว่าท่านเนี่ย ศึกษาเรียนรู้แล้วแล้วท่านดูดวงไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีผลตอบรับเนี่ยกลับมาอย่างท่านเนี่ยอย่างไรนะคะให้มีการประเมินผลในทุกๆช่วงเลยนะคะท่านผู้ชมและตัวท่านเองต้องมีในด้านของความมุ่งมั่นต้องอกตั้งใจอย่างแท้จริงลงรักในไพ่พรหมญาณลงรักในสิ่งนี้นะคะและตัวท่านก็ ดำเนินการในทุกเมื่อเชื่อวันอย่างใกล้ชิดอย่างกัดไม่ปล่อยให้ระยะเวลากับเขานี่อย่างเต็มที่นะคะท่านผู้ชมอย่างมีระบบมีระเบียบมีวินัยนะคะหลังจากเรียนจบเรียนประสบความสําเร็จแล้วนําวิชาที่ได้มาเนี่ยมาสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นกับตัวท่านไปแบ่งปันนี้กับทุกคนทุกคนในสังคมทุกคนในชาติและทุกคนในโลกใบนี้นะคะ ท่านผู้ชมนะสิ่งที่จะตอบกลับมาได้ก็คือความประสบความสําเร็จในด้านของรายได้ที่มากขึ้นและประสบการณ์ดีๆที่กลับมายัางตัวท่านนะคะถ้าที่เกิดราศีกรกฎอันนี้เป็นตัวอย่างที่แม่หมอเบย์ไพ่พรมยานแนะนำท่านนะคะท่านสามารถนำ,นำไปนาไปปรับปรุงนำไปอัดเดกับในเรื่องของโครงการต่างๆกับสิ่งที่ตัวท่านกำลังดำเนินการอยู่ได้ด้วยเช่นกันเช่น การไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆการไปเรียนรู้ในเรื่องของวิชาภาษาต่างประเทศหรือการไปดําเนินการในด้านของการบริหารการเงินหรือการบริหารจัดการในด้านต่างๆนะคะใช้หลักการคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะนะเห็นไหมโอ้โหไพ่ใบนี้เนี่ย ต้องลุกขึ้นมานะคะท่านผู้ชมท่านจึงสามารถนะคะกระโดดข้ามผ่านในด้านของความท้าทายต่างๆได้ที่โถมกระนำเข้ามาในชีวิตของท่านตลอดเดือนกันยายนพศ2565นี้ได้ค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎคะท่านจะต้องมีในด้านของการเพิ่มความโรแมนติกในด้านของความรัก ให้มากเป็นพิเศษค่ะนะในไพ่เนี่ยดูจะนิ่งไปสักหน่อยหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักดังนั้นเหมาะเหลอเกินที่ตัวท่านเองควรพาคู่ของท่านเนี่ยนะคะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปแบ่งปันเรื่องเราดีๆยังทุกๆคนในสังคมทุกๆคนทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเป็นการสร้างกิจกรรมดีๆเป็นการแบ่งปันกำไรสู่สังคมนะคะและมีการดูแลเอาอกเอาใจใส ในเรื่องของความรักของตัวท่านเองเนี่ยให้มากๆยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วและสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนในไพ่บอกว่าในเดือนกันยายนนี้อาจต้องรอไปก่อนนะคะความรักยังคงนิ่งๆเงียบๆอยู่คะ่ะนะท่าที่เกิดราศีกรกฎโอ้โหต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะ่ะไพ่ใบนี้นะคะ อยู่ในตำแหน่งของสุขภาพพรราณมัยค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกันในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานต้องยืนอยู่นานๆเนี่ยบางท่านทํางานเราต้องยืนอยู่นานๆเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยให้บ่อยๆนะคะการที่ตัวท่านยืนอยู่นานๆานอย่างนั้นไม่ดีเลยทำให้ตัวท่านเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดเข่าวปวดหลังนะคะแล้วก็ลงไปยันสะโพกเลยนะคะ จะทาให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่เหนื่อยแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะแย่ลงจะก้มจะลุกก็รู้สึกแบบเจ็บปวดปวดเมื่อยไปหมดเลยดังนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพพรนามัยของตัวท่านเนี่ยให้ดีนะคะถึงเวลาเบรกก็ไปคอฟฟเบรกนะคะมองไปนอกหน้าต่างนะคะมองแล้วก็ไปเดินดูวิวชมวิวชมนกชมไม้นะคะเห็นไหม ท่านี้เกิดราศีกรกฎและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะคะสําหรับท่านที่มีโครงการนะในการเดินทางไปต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะบางท่านถามว่าแม่หมอเบยไพ่พรหมยานชั้นเนี่ยจะไปดีไม่ดีเนี่ยนะคะในไพ่บอกใบนี้บอกในไพ่ใบนี้เขาตอบมาเลยนะคะว่าตัวท่านเนี่ย ถึงหมอเบย์เนี่ยจะตอบปฏิเสธไปก็ฉุดท่านไม่อยู่เสแล้วล่ะค่ะเพราะท่านเนี่ยตัดสินใจว่าฉันต้องเดินทางไปอย่างแน่นอนนะคะคือท่านเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าตัวท่านเนี่ยต้องเดินทางเนี่ยไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเทพพระพฤหัสค่ะเทพพระพฤหัสสวัสดีโอ้โหดีมากเลยพย่ใบนียเขาบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีในด้านของการถือศีลน,นะคะอยู่ในศีลแหถือศีลแปดเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะสร้างแต่สิ่งเรื่องราวดีๆนะคะถึงจังหวะและโอกาสก็มันไปสร้างบุญหมัอนสร้างกุศลปฏิบัติธรรมไหวพระไหวเจ้าตลอดเวลาแบบนี้ไพ่บอกเลยว่า ตัวท่านเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีส่งผลให้เกณฑ์การเดินทางไปยังต่างประเทศปลอดภัยและอุบัติเหตุไม่มีเห็นไหมคะโอ้ไพสวยงามมากเลยดังนั้นท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้พศ2565ตัวท่านเองต้องมีในด้านของการจัด หิ้งพระหิ่งเจ้านี่ให้ดีหากรู้สึกว่าหิ่งพระเนี่ยมีฝุ่นเยอะดี่นะคะให้กําจัดฝุ่นออกไปสักท่านนะคะเช็ด ฝุ่นออกให้อย่าไปรอถึงช่วงสงกรานนะคะไม่ดีเลยแล้วตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยถ้ายิ่งพระหิ่งเจ้ามีฝุ่นเยอะจะส่งผลให้เงินทองเนี่ยขาดไม้ขาดมือไม่ดีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นดูแลหิ่งพระหิ่งเจ้าเนี่ยให้ดีนะคะดูแลห่วงจุ้ยเนี่ยให้ดีบ้านช่องห้องหอเนี่ยทำให้เป็นไงโลง่งให้โล่งเอาไว้ค่ะท่านผู้ชมเวลาเดินเหินเนี่ยเราก็จะเดินแบบสบายเพราะว่าถ้าที่เกิดราศีกร,รกฎเองก็มีปัญหาเกี่ยวในเรื่องของข้อเรื่องของกระ ดูเรื่องของการเดินเหินอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็ไปจัดบ้านเนี่ยให้มันมีห่วงจุ้ยที่ดีมุมไหนลกก็เก็บไสรังเก็บใสกล่องค่ะทําบ้านที่มีพื้นที่โลง่งเดินได้ดีและตามหลักห่วงจุ้ยเขายังบ่งบอกแบบนี้ด้วยนะคะถ้านี่เกิดราศีกรกฎสิ่งที่ไม่ลกสิ่งที่เก็บไสรังเก็บใสกก่องเรียบร้อยเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาช่วยให้เงินทองเนี่ยเข้าบ้านค่ะ และท่านผู้ชมคะการที่เข้าของเรานั้นเนี่ยถูกเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องไม่มาเกะกะกีดขวางการเดินทางทําให้มีความมั่งคัง่งมีความล่ารวยและเงินก็หลั่งไหลเทมาเข้ามาในบ้านของท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายน2565นนี้คะ่ะโอ้โห ดีเลิมากๆท่านผู้ชมคะเรามารับชมกันต่อคะ่ะได้พระนารนนายณ์บรรทมศิลป์ไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งของการงานนะคะบ่งบอกให้ทราบว่าธุรกิจการงานของท่านในช่วงนี้เป็นไงคะรู้สึกว่า มันต้องมีในด้านของการแอคชั่นให้มากๆนะคะมีในด้านของความเพิ่มความกระปรี้กระเป๋่าเพิ่มในเรื่องของกําลังกายกําลังใจกําลังสมองเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะเพราะชุดในไพ่เนี่ยบอกเลยว่านิ่งๆเงียบๆหลับไหลมากไปสนหน่อยนะคะท่านผู้ชมดังนั้นนี่นะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจอยู่กับระหวัง ทำแชทธุรกิจระหว่างประเทศหรือเป็นทําธุรกิจในด้านของสายการท่องเที่ยวนะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านของการไปฝึกอบรมในเรื่องของภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาอาหรับรวมทั้งภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสาขาของท่านนะคะในไพ่บ่งบอกว่าตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะให้ตัวท่านเองพยายามนะศึกษาเรียนรู้เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มในด้านของวิทยาฐานะให้กับตัวของท่านเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมคะวิชาความรู้ปัจจุบันนี้ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและมีเกณฑ์การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นกันคะ่ะอย่านอนหลับไหลอยู่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมต้องพัฒนาคะ่ะถึงบางท่านนะคะถึงโค้ชบางท่านที่บ่งบอกให้ทราบว่าเราจะ ร่ำรวยมั่งคั่งได้ด้วยความที่ขี้เกียจก็จริงค่ะแต่เราก็จะต้องมีในด้านของการศึกษาเรียนรู้และหาวิธีรัฐทางรัฐนั้นนะคะเพื่อที่จะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองในลักษณะแบบที่นอนมานอนถึงนอนแล้วก็รวยได้แต่เราก็ต้องทำไมคะมีในด้านของความรู้ค่ะ นะคะท่านผู้ชมแอะต่อมาค่ะโอ้โหได้กุมาแนทองไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกที่ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎเองตัวท่านเป็นไงมีโชคเห็นมั้คะมีโชคลาบโอ้โหหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคัง่งมีความล่ำรวยนะ ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะและไพ่ใบนี้นะคะเขายังบ่งบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎสามารถนำความรู้ใหม่ๆนำไอเดียใหม่ๆนะมาใช้ให้เกิดมาสร้างให้เกิดรายได้หลายๆช่องทางได้ด้วยค่ะและโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกรกฎด,ด้วยนะคะไพ่สรุปของท่านเนี่ยได้พระแม่โพศ โอ้โหมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดราศีกรกฎได้ก็ต่อเมื่อท่านอยู่ในพื้นฐานของความดีมันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดนะคะ โอ้โหดีมากๆเลยดูไพ่ใบสรุปนี้นะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านนี้เกิดราศีกร,รกฎเองได้รับโอกาสผลักดันจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะและท่านที่เดินทางไกลไปต่างแดนก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางและสำหรับท่านที่กําลังจะมีในด้านของการบริหารจัดการหรือรีโนเวทบ้าน หรือว่าดูแลซ่อมแซมบ้านหรือมีในด้านของการพัฒนาดูแลในเรื่องของหลักทรัพย์หรือบอริหารในด้านของหลักทรัพย์ต่างๆบ้านช่องห้องหอห้ามทําลําพังเป็นอันขาดนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะท่านี้เกิดราศีกรกฎโอ้โหเรียกว่าดวงดีมากมาเลยทีเดียวและ ท่านที่รู้สึกว่า แหมช่วงเนี้การพูดคุยกับบุคคลเพื่อนฝูงห่างๆเนี่ยหรือว่าบุคคลที่อยู่ในวงสังคมหรือลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะรู้สึกว่าจะต้องพูดมากพูดเยอะพูดแย่หรือทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกจะต้องใช้ในด้านของกลยุทธ์นีวิธีการดําเนินการต่างๆเนี่ยมากมายอย่าลืมนะคะถ้าที่เกิดราศีกรกฎนะนาตัวท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราเหล่านั้นนะคะเป็นผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องเราเหล่านั้นอย่างแท้จริงคะ่ะท่านที่เกิดรา ราศีกรกฎโอ้โหโดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยทีเดียวค่ะและแม่หมอเบย์ไพ่พรหมยานก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎจบลงแล้วนะคะแม่หมอเบย์ไพ่ยิปซีพรหมยานขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงคอรเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอเบย์ไพ่พรหมยานกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับแม่หมอเบไพ่พรหมยานค่ะก่อนจากกัน แม่หมอเบย์ไพรมยานขอให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกชโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอเบยัไพรมยานกันครั้งต่อไปกราบสวัสดีค่ะ